สนามไฟฟ้าคืออะไรควายก็ KQ ส่วน R กำลัง2ไงเฮ้ยแบบนี้ไม่เอาดิขอเป็นคำอธิบายที่ฟังเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมวะอ่ะสนามไฟฟ้าแม่งก็คือที่ที่จะรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่งทำให้เกิดไฟฟ้าขึ้นมาได้เรียกว่าสนามวะก็แม่งรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าไงเนี่ยมึงถามว่าโง่อ่ะแล้วสนามบอลสนามบอลแม่งก็รวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับบอลอยู่ในนั้นแหละเหมือนกันโง่เรียนปะเนี่ยเออเนี่ยตอนเช้ากูไปจีบเด็กรัฐศาสตร์คนนึงมาเขาก็ถามกูอย่างเงี้ยฟอร์มแมนิกเหมือนกันเหรอครับฟอร์มแมนิกด้วยเหรอครับอ๋อใช่ค่ะชอบอะไรบ้างไหน Everything Must Go อ่ะผมชอบ Generation Terrorist นะแล้วผมแบงค์ไหมอ๋อเราเอค่ะเอเรียนอยู่รัฐศาสตร์ใช่ป่ะรู้ได้ไงอ่ะตอนนั้นเห็นเข้าคลาสธรรมศาสตร์อยู่อ๋อแต่ค่ะเรียนอะไรอ่ะเราเรียนวิทย์เฮ้ยเธอเรียนวิทย์เหรอได้เรื่องคำถามกับนิดนึงอ่ะพอดีเราอ่านแบบนี้ History of Time แล้วเราไม่เข้าใจคือสนามไฟฟ้าคืออะไรอ่ะคือจะว่า KQ ส่วน R กำลังสองไม่เอาแบบนั้นดีเอาแบบที่มันเป็นความหมายของมันอ่ะแปลเลยค่ะว่าหาคำอธิบายเขาไม่ได้เหมือนกันวะแต่ถ้ามึงอยากรู้เรื่องสนามมากกว่านี้นะเว้ยมึงก็คงต้องไปถามไอ้หนูนั่นแหละเพราะว่าแม่งเก่งที่สุดในจักรวาลแล้วกูก็ตอบได้แค่นี้แหละไอ้หนูมันจะตอบได้จริงๆวะได้ดิยังแม่งเก่งที่สุดในมอแล้ว KQ ส่วน R กำลังสองไม่เอาสูตรดีเอาที่มันเข้าใจง่ายมันคือบริเวณโดยรอบของประจุไฟฟ้าเลยมันอยู่ประจุไฟฟ้ามันจะส่งผลออกไปสวัสดีครับก็อันนี้เป็นไทม์ไลน์วิดีโอที่ตัดเป็นตัดหนังสั้นนะฮะหนังสั้นส่งโครงการไอรอซึ่งโครงการไอรอไอ้ปีนี้มันมีโครงการให้ส่งประกวดชื่อโครงการว่าอะไรนะการศึกษาไทยเอาไงดีว่าซึ่งไอ้วิดีโอเนี้ยอัดเสียงบทสนทนาทั้งหมดใน iPhone คราวนี้พอกลับมาบ้านแล้วเราแม่งเสือกโง่ไงไปแทนที่จะอัพไอ้พวกเสียงไว้เมโมอะไรเก็บลงในเครื่องแบ็กอัพให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปอัปเดต iOS เสือกเห็น iOSตัวใหม่พอดีเพิ่งนึกได้ก็เลยไปกดอัปเดตก่อนคราวนี้พออัปเดตปุ๊บแม่งเสือกจะให้รีสตอร์เครื่อง iPhone ใหม่ที่อะไรไม่รู้และออกมาจากไอ้ตัวลูปที่มันให้รีบูทไม่ได้ด้วยคือแม่งบังคับให้รีบูทอย่างเดียวให้กลับมาไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยคราวนี้แม่งมีก็ตอนแรกก็เข้าใจว่าแบบเดี๋ยวพอรีสตอร์ล้างเครื่องอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะรีคัฟเวอรี่กลับมาได้ก็เลยไปโหลดโปรแกรมรีคัฟเวอรี่มารอไว้คราวนี้พอรีสตอร์เสร็จแล้วพอไปเปิดดูไอ้โปรแกรม Recovery ปรากฏว่าไอ้ไฟล์ที่อัดมาเมื่อวานอ่ะแม่งเสือกไม่มีคือแม่งลบ data ยังไงหายไปหมดเลยทั้งที่ความจริงมันควรจะ trace กลับไปได้ว่าแม่งจะต้องมีไอ้ data ที่อัดล่าสุดอ่ะอยู่ในเครื่องอะไรประมาณเนี้ยเหมือนถ้าเราไม่ซิงกับไม่ซิงกับ iCloud ก่อนหรือว่าไม่ซิงกับตัวเครื่องก่อนครั้งนึงแม่งไอ้ฝ่ายพวกนั้นก็จะหายไปตลอดกาลเลยซึ่งเหี้ยนั่นโคตรเหี้ยไอ้ทีมคุกกับสตีฟจ็อบส์นี่แม่งไอ้เหี้ยแม่งไม่เฟรนลี่ทูยูเซอร์เลยหรือไม่รู้อ่ะบางทีก็รู้สึกเป็นความผิดเราเองแหละที่เราแม่งไม่ไปแบ็คอัพเหี้ยอะไรไว้ก่อนแม่งโคตรเฟรนเลยแล้วแบบนี้แม่งแทนที่แบบแม่งจะมีทางเลือกให้เรา recovery ไฟล์กลับได้นะแม่งเสือกไม่มีให้คือไม่รู้ว่าแม่งจะวิธีการจัดการ data ของมันระหว่างรีสตอร์เครื่องเป็นเหี้ยอะไรของแม่งก็ไม่รู้คือไอ้ไฟล์ที่ยังไม่ได้แบ็กอัพก่อนหน้านั้นแม่งจะหายหมดเลยแม่งจะมีไฟล์ที่อยู่ก่อนหน้านั้นซึ่งมันเป็นไฟล์ที่เราเคยแบ็กอัพไว้ใน iTunes แล้วอะซึ่งก็ไม่รู้จะโผล่ให้กู recovery ทำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าที่กูอยากได้แม่งไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงคุยกูเลยว่าไม่ตัดแม่งไรเหี้ยทิ้งไว้เท่านี้แหละแล้วก็ส่งเลยไม่ส่งด้วยเฮียกูทำลง YouTube เฉยๆคือกูไม่ทำลง YouTube ด้วยเดี๋ยวกูให้เพื่อนๆดูอย่างเดียวเพื่อนๆที่ถ่ายด้วยกันไอ้เฮียตอนแรกคิดมันแม่งน่าจะเวิร์คแต่แม่งก็ไม่น่าจะเวิร์คหรอกหนังแม่งก็ห่วยๆไงไม่รู้แ
ไอ้เหี้ยกูไม่ตัดแล้วคุยได้ยินไหมกูไม่ตัดแล้วไอ้เหี้ยแม่งทำไมแม่งจำได้ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยอาจารย์เวลาอาจารย์สอนท่านเด็กรู้สึกสอนกดตามรู้สึกเขาก็มีเรามีสตีเฟนฮอว์กิงเรามีเรียลแล้วมึงคิดว่ามึงเป็นใครวะมึงมีสิทธิ์อะไรจะไปเปลี่ยนวะไอ้พวกกระทรวงศึกษาธิการแม่ไม่ฟังอ่ะพวกเคียเนี่ยแม่งงงเหมือนอะมีบ้าเจอคนแมนต่อคือที่ไงอ่ะเจอคนภาษาไทย